รอบไหมครับกันเองอะไรอย่างนี้คือที่เห็นก็คือก็เลยเป็นการเตรียมงานเองทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะเราไปซุ่มซ้อมแบบเต้นจนอะไรด้วยใช่ค่ะก็อยากจะเหมือนเป็นของขวัญให้กับแฟนๆค่ะเรียกว่าไม่รับของขวัญด้วยใช่ไหมคะเบลปีนี้ปีนี้ไม่รับของขวัญค่ะก็ถ้าจะรับก็เป็นเงินบริจาคแทนค่ะแล้วก็อันนี้คือที่เห็นในงาน exhibition ก็จะเป็นลูกเบลใช่ปะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เหมือนถ่ายเป็นแฟชั่นเซตค่ะแล้วก็อยากจะเอารูปเนี้ยไปให้แฟนๆแล้วก็แฟนๆเขาจะเอาไปทำปฏิทินกันใช่ก็รายได้ส่วนนึงก็เอาไปบริจาคเหมือนกันค่ะไม่ได้จัดมาสักพักแล้วใช่ไหมครับเบลแฟนมีตติ้งใช่ค่ะแม่บอก2ปีปกติทำแต่ที่วัดอะไรกันใช่ค่ะก็2ปีที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกด้วยเรื่องของหลายๆอย่างด้วยค่ะปีนี้ก็เลยอยากจัดเต็มเต็มที่เลยค่ะลงทุนเองทุกอย่างค่ะอยากให้แฟนๆได้มากันแบบว่าเต็มที่ด้วยค่ะแล้วพูดถึงแฟนสักทีนิดนึงมาจากหลายเมืองมากซีซีขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนคลับทั้งคนจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยค่ะบางคนเนี่ยคือบินไปเช้าเย็นกลับด้วยก็ขอให้เซฟไฟลท์กันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันค่ะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของเบลล่าเลยเนาะสมกับฉายาเป็นยังไงบ้างคะฉายาปีนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะสำหรับฉายาน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันด้วยนะคะคิดว่าปีนี้มันปีทองอย่างที่เราตั้งใจก็คงจะที่สุดแล้วค่ะใช่คืออันนี้ก็คือเป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะหายเหนื่อยเลยบ้างคะเบลถามว่าหายเหนื่อยไหมก็ยังคงเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คือเหมือนความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลบความเหนื่อยไปหมดเลยอะค่ะอย่างปีหน้าคาดหวังเลยค่ะว่าเอ้ยเราอยากจะได้ประมาณนี้ขนาดนี้อีกไม่คาดหวังคือที่ได้มาโอเคมากแล้วแฮปปี้มากแล้วค่ะอยากให้เป็นปีทองข้ามปีไปเลยหรือเปล่าครับถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรแค่เหมือนครั้งนึงในชีวิตโอเคแล้วมีความสุขแล้วค่ะพี่เวียบ้างโซเชียลระอุเลยโซเชียลระอุเลยค่ะเบลว่าเห็นหลังคนอื่นเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเบลซ้อมเต้นนี่แหละค่ะแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงก็โอ้โหเห็นรอยยิ้มไหมคะก็อ่านไปยิ้มไปเป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจใช่ไหมวีแซวก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะยังไม่มีค่ะแอบขอขอบก็มีคุยกันหลังจากที่พี่เขาโพสต์รูปละค่ะมาวันนี้อะไรนะคะชวนมาวันนี้ไหมครับไม่ได้ชวนค่ะไม่ว่างค่ะคือพี่เขาตั้งใจอวยพรเป็นคนแรกของเบลเลยหรือเปล่าเลยแบบล่วงหน้าไปก่อนอันนี้เบลก็ไม่รู้หรือว่าต้องรีบนอนหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาอยากเป็นคนแรกหรือเปล่าเพราะว่าทุกปีที่จะอวยพรก่อนเบลก็ไม่เคยถามเหมือนกันค่ะแอบรู้เซอร์ไพรส์วันนี้ไหมคะเขาอาจจะแกล้งไม่ว่างแต่แล้วไม่น่าค่ะเพื่อนๆเขามาแซวคนในบันเทิงวงการเขามาแซวมากเลยยังไม่ทันได้อ่านเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาภูมิใจในตัวเบลที่สุดในชีวิตแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้างกับคำนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะเบลก็ภูมิใจในตัวเองค่ะไม่ค่อยมีค่ะยิ่งแบบว่าถ้าได้คุยกันเองอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีฟิลแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของแบบเหมือนการให้กำลังใจการอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าค่ะเรียกว่าคำอวยพรที่เป็นคำที่แบบหวานที่สุดครั้งนึงหรือว่าประทับใจที่สุดก็ประทับใจค่ะที่สุดค่ะผมเบลอยากให้พี่เขามีโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะยังไงก็ได้ค่ะไปนอกแล้วนะยังไม่รู้เลยปีใหม่ก็รับงานปีใหม่ทำงานนะคะเดี๋ยวก็ยังไม่มีแพลนไม่ได้คุยกันว่ายังไงยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นค่ะก็เดี๋ยวจะดูหลังจากที่คือเดี๋ยวเบลไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวต้องดูคิวกันช่วงนั้นว่าคือจะพอมีโอกาสได้เจอกันไหมทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
เบลฝากอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับอวยพรวันเกิดกันมาเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรนะคะก็ขอให้ทุกคำอวยพรเนี่ยส่งคืนกับสู่ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยเลยละกันนะคะก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาค่ะขอให้เป็นปีหมูหมูสมชื่อปีเลยนะคะเบลจากปีที่แล้วค่ะเบลมีอะไรให้กับตัวเองบ้างให้กับตัวเองไม่มีก็มีแบบอะไรนิดๆหน่อยๆค่ะคือคุณแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเช่นแบบว่าคุณแม่ซื้อรถให้ตอนช่วงกลางปีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเพราะว่าคือเบลอ่ะทํางานทุกวันแล้วก็ไม่ได้แบบมีโอกาสมาคิดว่าแบบจะซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคุณแม่ที่ให้ของขวัญด้วยการวางแผนการเงินอะไรแบบนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนอยากทําบุญค่ะก็เลยแบบเหมือนคิดโครงการทําบุญก็น่าจะแบบส่งต่อไปถึงปีหน้าเลยขอบคุณค่ะ